สวัสดีค่ะวันนี้ทาง Sigma Solution นะคะจะมานำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับ Additive Manufacturing with Powder Bed Fusion นะคะสำหรับวันนี้จะเป็น Product Line ในกลุ่ม Simufac นะคะของเขาเนี่ยจะมี Product Line เน้นเกี่ยวกับทางด้าน Manufacturing อย่างตัวแรกจะเป็น Simufac Forming จะทำการวิเคราะห์งานเกี่ยวกับขึ้นรูปโลหะก้อนนะคะส่วนตัวที่2 Simufac Welding จะเป็นการวิเคราะห์งานเชื่อมนะคะและสำหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันจะเป็นตัว Simufac Additive นะคะที่เขาจะมาวิเคราะห์งาน Additive Manufacturing หรือที่บ้านเราเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของ 3D Metal Printing นะคะเทคโนโลยีการขึ้นรูป 3D Metal Printing เนี่ยหลักๆจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ Powder Bed Fusion กับตัว Deposition ตัว Powder Bed Fusion จะเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบจากวัสดุที่เป็นผงนะคะส่วนตัว Deposition จะเป็นกรรมวิธีแบบการฉีดเป็นเส้นขึ้นรูปขึ้นมานะคะสำหรับตัว Simufac Additive ในปัจจุบันนะคะจะวิเคราะห์การขึ้นรูปแบบ powder bed fusion นะคะโดยใช้ตัวเลเซอร์เป็นการทำให้ชิ้นงานเนี่ยเซตตัวเป็นรูปตามต้องการนะคะการขึ้นรูปแบบ powder bed fusion นะคะเป็นกระบวนการขึ้นรูปโดยมีวัสดุตั้งต้นแบบเป็นผงแล้วก็จะใช้ตัวเลเซอร์นะคะในการหลอมให้เกิดการประสานกันขึ้นของวัสดุในแต่ละชั้นนะคะแล้วก็ซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยความหนาจะมีความหนาอยู่ประมาณ20ถึง200ไมครอนโดยที่จากการขึ้นรูปในลักษณะนี้อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการบิดตัวของชิ้นงานหรือมีความเข็นตกค้างเกิดขึ้นในชิ้นงานนะคะข้อดีโดดเด่นของการขึ้นรูปในลักษณะนี้คือจะทำให้สามารถสร้างชิ้นงานที่มีความหลากหลายได้แล้วก็ในกรณีที่แบบเราอยากจะขึ้นรูปด้วยวิธีเดิมๆคือใช้โมนเนี่ยไม่สามารถทำได้ก็จะสามารถนำมาทำขึ้นรูปด้วยวิธี 3D Printing ได้นะคะอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าการขึ้นรูปลักษณะนี้ก็จะพบปัญหาในบางอย่างนะคะอย่างเช่นการบิดตัวของชิ้นงานความเค้นตกค้างในชิ้นงานนะคะทำให้ชิ้นงานผลิตออกมาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้นะคะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยบางทีก็จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานประเภทนี้แต่เมื่อเราเอาตัว Simufac Additive เข้ามาช่วยเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปก่อนเพื่อให้ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะกระบวนการปกติการสร้างชิ้นงานก็จะมาจากการออกแบบชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็นำมาสร้างแบบ 3D Print นะคะขึ้นรูปขึ้นมาเสร็จแล้วก็นำไปวิเคราะห์นะคะว่าเป็นไปตามแบบที่เราออกแบบไว้ไหมปัญหาก็คือบางครั้งทำออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้เราก็จะต้องมากลับมากระบวนการบิ้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าต้องกลับไปที่ส่วนดีไซน์เพื่อชดเชยระยะที่มันบิดเบี้ยวไปนะคะแต่ถ้าเรามีตัว Simufac Additive นะคะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปซึ่งหลังจากที่เราดีไซน์เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์เราก็มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีการบิดตัวอยู่ในกรอบที่เรายอมรับได้นะคะหรือว่าความเค้นตกค้างไม่เกินที่เรากำหนดไว้ก็ถึงจะนำไปสู่กระบวนการขึ้นรูปหรือบิ้วนะคะแล้วก็ไปอินสเปกตามโปรเซสปกติซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้ลดเวลาในการทำชิ้นงานแบบเดิมนะคะจากการที่จะต้อง trial and error ก็จะลดเวลาตรงนั้นไปแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นรูป 3D print นะคะสำหรับในตัว Simufac Additive นะคะเขาก็จะจำลองเป็นสเต็ปเหมือนการทำงานจริงเลยนะคะก็คือเริ่มต้นจากการทำ
การขึ้นรูปชิ้นงานขึ้นมานะคะแล้วถัดจากนั้นก็มีถ้าเราทำ heat treatment ก็สามารถใส่เข้าไปใน process ได้จากนั้นก็จะเป็นการตัดชิ้นงานออกจากตัว base plate แล้วก็เอา support ออกนะคะซึ่งกระบวนการนี้บางครั้งก็จะมีการเสียรูปตัวซอฟต์แวร์ก็จะวิเคราะห์การเสียรูปให้ได้ด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นกระบวนการ hot isostatic pressure หรือ HIP นะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำชิ้นงานไปอัดภายใต้แรงดันเพื่อให้มีความหนาแน่นนะคะเพิ่มขึ้นความแข็งแรงของชิ้นงานก็จะมากขึ้นซึ่งในแต่ละขั้นตอนที่เราทำการวิเคราะห์นะคะเราจะสามารถดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานได้ในทุก process นะคะอย่างสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าในขั้นตอนของการสร้างเนี่ยก็จะมีสเตรสกระจายตัวนะคะตามที่ได้แสดงไว้ถัดไปเนี่ยเป็นการทำ heat treatment สเตรสก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าการทำ heat treat ก็จะเป็นการลดความเค็มตกค้างที่เกิดขึ้นในชิ้นงานนะคะจากนั้นก็รอจนกระทั่งชิ้นงานเย็นตัวนะคะแล้วก็มาตัดชิ้นงานออกจากตัว base plate นะคะแล้วก็เอาตัว support ต่างๆเนี่ยออกทั้งหมดเพื่อให้ได้รูปชิ้นงานที่เราต้องการแล้วก็นำไปผ่านกระบวนการ hot isostatic pressure นะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราสามารถดูผล stress plot หรืออาจจะดู deformation plot ได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์ของ Simulfact Additive เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ตัวหลักๆนะคะเป็นแบบ mechanical กับตัว thermo mechanical นะคะตัว mechanical เนี่ยการวิเคราะห์จะค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็จะเหมาะกับงานที่เราจะโฟกัสในเรื่องของตัวการบิดตัวนะคะกับดูสเตรสที่เกิดขึ้นในชิ้นงานนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการชดเชยค่า inherent strain ขึ้นมาโดยที่จะต้องมีการ calibrate ค่าต่างๆนะคะเข้าไปแล้วเวลาโปรแกรมคำนวณเนี่ยเขาก็จะใช้ค่าต่างๆเนี่ยมาประกอบการคำนวณทำให้ไม่ต้องมาคำนวณทีละสเต็ปเกี่ยวกับอุณหภูมินะคะแต่ถ้าเกิดในงานวิจัยหรือว่าจะต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับcooling rate เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของ thermo mechanical นะคะซึ่งในแต่ละสเต็ปเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิแล้วก็ผลต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทางอุณหภูมิเนี่ยมาวิเคราะห์ในทุกสเต็ปก็จะใช้เวลาในการวิเคราะห์นานขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะตัวอย่าง user interface นะคะหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์ก็จะเป็นอย่างที่แสดงให้เห็นนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยจะบอกสเต็ปแต่ละขั้นตอนเลยนะคะเป็น process widget เป็น machine widget manufacturing แล้วก็ analysis แล้วก็เป็น result นะคะเราก็ทำไปตามขั้นตอนนะคะมีส่วนของการทำปรับมุมของชิ้นงานนะคะตัวโมเดลดูว่าชิ้นงานประกอบด้วยอะไรบ้างมี support อยู่กี่อันนะคะ process หรือ status ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนที่ทำเดโมอีกทีนะคะในวันนี้เราจะมาเดโมการทำขึ้นรูปแบบแมคานิคอลนะคะเราก็จะมาโชว์ฟังก์ชันอันนึงของเขาคือการทำออโตเมตดิสทอร์ชันคอมเพนเซชันซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการที่ซอฟต์แวร์จะช่วยวิเคราะห์ชิ้นงานภายหลังการขึ้นรูปด้วย3D Print นะคะแล้วก็ดูว่ามีการบิดตัวของชิ้นงานเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวตั้งต้นเนี่ยเป็นไปตามที่เรากำหนดไหมถ้ายังไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดเนี่ยโปรแกรมเขาจะปรับตัวชดเชยตัวแคทให้อย่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็ส่งกลับไปรันใหม่แล้วก็ทำวนลูปอย่างนี้นะคะจนกระทั่งเราได้ชิ้นงานโดยที่มีโทเรลแลนซ์ตามที่เรากำหนดไว้โปรแกรมก็จะคำนวณผลแล้วก็จบลูปแล้วเราก็สามารถนำตัวแคทที่มีการชดเชยการเสียรูปไปขึ้นรูปผ่านเครื่อง 3D Print ได้โดยตรงนะคะซึ่งในแต่ละสเต็ปเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวซัพพอร์ตให้โดยอัตโนมัติก็คือ user ไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่คีย์ค่าเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้โปรแกรมรันเป็นแต่ละ iteration เองนะคะ
อันนี้นะคะจะเป็นการทำ thin wall example นะคะโดยที่เขาใช้distortion compensation โปรแกรมก็จะทำการคำนวณโดยอัตโนมัตินะคะไล่ลงไปแต่ละ iteration จะเห็นได้ว่าตัวแรกเนี่ยมีตัว surface deviation ค่อนข้างสูงนะคะอย่างสีน้ำเงินเข้มก็จะเป็นประมาณลบ0.5นะคะแล้วก็โปรแกรมก็จะค่อยๆรันแล้วก็ compensate ตัวชิ้นงานไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าชิ้นงานท้ายสุดเนี่ยเมื่อเป็น iteration ที่5เนี่ยชิ้นงานภาพรวมเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือมีการบิดตัวอยู่ระหว่างลบ0.1ถึง0.1นะคะก็คือไม่เกิน0.1อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นชิ้นงานเป็น engine mount นะคะโดยใช้ตัว distortion compensation ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว SimuFact Additive นะคะ process ที่เราจะมาใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Metal Powder Bed Fusion นะคะแล้วก็ในส่วน Simulation Configuration อย่างที่ได้แนะนำไปก็คือมันจะมีทั้ง Mechanical Thermomechanical นะคะหรือถ้าใครจะวิเคราะห์เฉพาะเกี่ยวกับด้านการกระจายอุณหภูมิอย่างเดียวก็จะเป็นในส่วนของ Thermal นะคะแต่วันนี้เราก็จะมาแนะนำในส่วนที่เป็น Mechanical สำหรับตัว Type of Simulation ก็จะมีตัว Manufacturing นะคะส่วน Calibration เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจะปรับจูนซอฟต์แวร์กับเครื่อง 3D Print ของเรานะคะเพื่อหา Inherent Strain นะคะส่วนตัว Process หลักๆตาม Default ก็จะเป็นตัว Build Process Immediate Release นะคะแล้วก็ Support Removal Immediate Release นี่ก็คือเป็นการนำออกจาก Base Plate นะคะ Support Removal ก็คือเป็นการเอาตัว support ออกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมีเพิ่ม process ต่างๆเข้าไปอย่างที่ได้บอกนะคะว่าตัว SimuFact Additive เนี่ยเขาเน้นตัว process เป็นหลักเพราะว่าเราออกแบบการ simulation based on process นะคะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรื่องเกี่ยวกับการทำ heat treatment หรือว่าการทำ hot isostatic pressure ก็สามารถแอดเข้าไปได้นะคะอย่างตัวนี้สมมติเราแอดเข้าไปนะคะมันก็จะเข้าไปแล้วเราก็ไปกำหนดค่าได้เลยแต่ในตัวอย่างนี้ก็จะแสดง3สเต็ปนี้นะคะกดโอเคก็จะเห็นว่าหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์ก็จะเหมือนเป็นเครื่อง 3D Print นะคะมี base plate อยู่แล้วก็เราก็จะไล่เซตอัพค่าต่างๆไปโดยที่ส่วนที่เป็นสีแดงๆนี้ก็คือเรายังไม่ได้เซตนะคะเดี๋ยวจะมาเซตเป็นสเต็ปก็จะมาดูอันแรกเนี่ยก็จะเป็น process อันนี้ก็คือ process ปัจจุบันที่เราจะกำลังจะทำการวิเคราะห์นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ machine ก็จะกำหนดเป็น default ไว้แล้วนะคะเราก็จะมา import part นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว engine mountเราก็กำหนดหน่วยตามที่เราวาดแคดไว้นะคะทีนี้เนี่ยการวางชิ้นงานเนี่ยในตัวซอฟต์แวร์ก็จะสามารถให้เราวางให้มันเซนเตอร์ได้เขาก็จะคำนวณให้แล้วก็ระยะห่างจากตัวเบสเพลทนะคะก็จะสามารถปรับได้อย่างตอนนี้เป็น5มิลนะคะก็ถ้าเป็นไปตามที่เราต้องการก็กดโอเคก็จะเห็นว่าชิ้นงานก็จะถูกวางในตำแหน่งประมาณกลางของตัว base plate นะคะถัดมาก็จะมาดูว่าเราจะต้องสร้าง support นะคะตัวโปรแกรมก็ให้เราเลือกสร้าง support หรือว่าจะ import เข้ามาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะให้โปรแกรมเป็นคนสร้าง support นะคะโดยที่เราสามารถกำหนดมุมต่างๆของซัพพอร์ตหรือว่า Radius นะคะอันนี้ก็จะกำหนดประมาณ 0.2 นะคะลองพรีวิวดูได้ก็จะเห็นพื้นที่ที่จะมีซัพพอร์ตสร้างขึ้นนะคะซึ่งมันจะเป็นไปตามแคทีเรียที่เรากำหนดอย่างอันนี้ก็คือเป็นแองเกิลที่45องศาถ้าโอเคแล้วก็กด Generate ตัวโปรแกรมก็จะสร้างซัพพอร์ตให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วนะคะก็
มีทั้งหมดอยู่42ซัพพอร์ตถ้าเราไม่ให้เขากรุ๊ปเนี่ยกระจายออกมาเป็นกลุ่มๆตามสีก็จะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด42กลุ่มนะคะอันนี้เพื่อไม่ให้ดูรกก็กรุ๊ปปิ้งไว้นะคะถัดมาเราก็ไล่ใส่ข้อมูลไปตามที่ซอฟต์แวร์ไกด์เรานะคะสีแดงๆก็คือเรายังกำหนดไม่ครบก็คือ material นะคะในตัวซอฟต์แวร์ SimuFac Additive เนี่ยเขาก็จะมีไลบรารีให้เราตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือพาวเดอร์ก็คือตัวผงวัสดุที่จะมาขึ้นรูปนะคะในตัวอย่างนี้ก็เลือกเป็นไทเทเนียมอัลลอยนะคะเมื่อกำหนดแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสำหรับตัวเบสเพลทเราถ้าเราจะมาพิจารณาเกี่ยวกับการเสียรูปด้วยมีเรื่องของการถ่ายเทความร้อนด้วยก็มาคลิกที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวอย่างนี้ก็เอาแบบง่ายๆให้ดูก่อนนะคะเมื่อเรากำหนดค่าต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าตัวในกลุ่มของแมชชีนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ข้ามไปทำสเต็ปถัดไปได้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วน manufacturing and optimization ที่วันนี้จะมาเดโมให้ดูนะคะก็คือการทำ distortion compensation เราก็ทำการติ๊กถูกนะคะแล้วก็เข้ามากำหนดว่าตัวชิ้นงานเนี่ยเราอยากจะให้มี distortion ไม่เกินเท่าไหร่อันนี้จะกำหนดไว้ที่ประมาณ 0.05 มิลลิเมตรนะคะโอเคโดยเทียบกับ initial shape นะคะเราก็กำหนดไว้แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะรันประมาณ10สเต็ปถ้าเกิดยังไม่ถึงค่าที่เรากำหนดเขาก็จะออกจากตัวลูปออกมาแล้วก็เราอาจจะต้องปรับค่าใหม่นะคะหรือมาเพิ่มลูปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถัดไปก็มาดูในส่วนต่างๆที่ยังต้องกำหนดอยู่นะคะอย่าง build นี่ก็คือต้องมากำหนดให้สอดคล้องกับ material ที่เราเลือกซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับใน library ของเรามีให้เลือกอยู่แล้วเป็น titanium alloy นะคะจากที่บอกไว้ในช่วงต้นนะคะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการรันตัว mechanical ก็คือการมีค่า inherent strain ซึ่งค่าต่างๆนี้ก็คือจะต้องได้มาจากการ calibrate เครื่อง 3D printing กับซอฟต์แวร์ของเรานะคะตอนนี้ก็อย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาก็ทำมาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ดึงค่าตรงนี้มาใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น immediate release ก็คือเป็นการเอาชิ้นงานออกจากตัวbase plate อย่างทันทีนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เอาออกแบบในทันทีจะตัดเป็นตลอดแนวแกนอะไรเงี้ยก็กำหนดได้เหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยคือเนื่องจากเราต้องการจะโฟกัสเกี่ยวกับตัว optimization ฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยทำแบบ immediate release ซึ่งมันจะทำให้การคำนวณเนี่ยเร็วขึ้นนะคะสำหรับ support removal ก็คือเป็นการเอา support ออกเราสามารถแกะ support เป็นชุดๆได้นะคะก็ไป grouping เอาแต่ในที่นี้ก็เราก็จะเลือกให้เขา remove support แบบทั้งหมดในทันทีนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปก็จะเป็นส่วนของ analysis ซึ่งเราก็จะต้องทำการ mesh ชิ้นงานนะคะสำหรับตัว SimuFac Additive เนี่ยข้อเด่นของเขาก็คือการใช้ Voxel Mesh นะคะร่วมกับการทำ Volume Fraction ซึ่งก็จะทำให้การคำนวณเนี่ยได้เป็นไปได้รวดเร็วแล้วก็ขนาดของ element เนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับตัวชิ้นงานนะคะเขาก็จะใช้ตัว Voxel Mesh เนี่ยเป็นตัว control ร่วมกับตัว volume fraction นะคะเราก็มาทำการกำหนด Voxel Mesh นะคะอันนี้ก็ให้เป็น2มิลนะคะเราก็ generate meshตัว Voxel Mesh ในนี้ก็จะเป็นตัว Hexahedron Element นะคะก็เห็นได้ว่าตัว Mesh ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเราเข้ามาดูตัว Volume Fraction นะคะก็จะเห็นว่าตัว Volume Fraction ก็จะเป็นตัวบอกว่าใน Voxel Mesh เนี่ย
มี volume fraction อยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของทาง SimFat Additive เมื่อเรากำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองมาเช็คดูตัวโมเดลเช็คไดอะล็อกอีกทีนะคะสังเกตว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจะไกด์เรามาตลอดฉะนั้นการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายก็ไม่มี Error ไม่มี Warning นะคะก็กด Close แล้วก็รันตัวซอฟต์แวร์ได้นะคะโอเคก็เซฟก่อนแล้วก็กด Start Analysis ตัวโปรแกรมก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวระหว่างนั้นเราก็จะสามารถวิวดูค่าต่างๆได้นะคะเห็นว่าตัวโปรแกรมเริ่มทำการขึ้นรูปชิ้นงานเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะผลตอนนี้ที่โชว์ก็คือเป็นตัว total displacement นะคะเราจะดูตัว stress ที่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งชิ้นงานก็ในระหว่างที่เขาวิเคราะห์เป็นสเต็ปเขาก็จะอัปเดตค่าให้เราดูเรื่อยๆนะคะเราก็สามารถทำการดูค่าได้นะคะจะปรับค่าสเกลอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เขาก็จะค่อยๆวิเคราะห์ค่าต่างๆเราจะปรับดูเปลี่ยนไปดู displacement ก็ได้นะคะค่อนข้างสะดวกและทำให้เราสามารถ track การวิเคราะห์ไปได้ตอนนี้เขาก็วิเคราะห์ตัว process ที่1ก่อนนะคะถ้าเกิดวิเคราะห์แล้วตัวการเสียรูปเนี่ยยังไม่ได้ตามที่เรากำหนดก็คือจุด05นะคะเขาก็จะทำการรันลูปใหม่คือสร้างโมเดลที่คอมเพนเซตระยะต่างๆแล้วก็ส่งมารันใหม่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดตัวที่รันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่รันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าอันนี้เป็น process แรกที่เรากำหนดไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการทำวนลูปซ้ำกันอีก3รอบนะคะตอนนี้เรามาดูสเต็ปที่1ก่อนว่าหลังจากที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะคะมาที่ result นะคะก็คือจะเห็นว่าตัว total displacement นะคะหรือตัวชิ้นงานเนี่ยมีการมีค่าเท่ากับ 2.46 นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น displacement หลังจากที่เขาถูกนำชิ้นงานออกจาก base plate ซึ่งมันบางทีเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ของชิ้นงานนะคะฉะนั้นเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นลักษณะของ surface deviation คือการบิดตัวอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะต้องมาทำการดูที่ตัวshape comparison นะคะก็คือเปรียบเทียบชิ้นงานที่ขึ้น 3D pin นี้มากับ CAD ที่เรา input ไว้ในตอนแรกนะคะก็จะทำการเลือกในส่วนของ surface deviation นะคะแล้วก็ดูตัวเทียบ visualize surface deviation เทียบกับตัว initial shape นะคะให้เขาทำการวิเคราะห์สังเกตว่าตัวSurface Deviation นะคะมีค่าเท่ากับระหว่าง 0.77 กับลบ 0.78 นะคะอันนี้ก็คือชิ้นงานมีการเสียรูปอยู่ในเลนประมาณนี้ซึ่งยังสูงกว่าที่เรากำหนดไว้ที่ 0.05 มิลลิเมตรนะคะฉะนั้นโปรแกรมเขาก็เลยวิเคราะห์ในลูปถัดๆไปนะคะทีนี้เรามาดูลูปสุดท้ายที่วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำแบบเดียวกันนะคะก็คือต้องเปรียบเทียบด้วยการใช้ shape comparison นะคะแล้วเราก็เทียบกับ initial shape ของ process ก็คือตัวแรก CAD ที่เรา input เข้ามานะคะสังเกตว่าตัว surface deviation เนี่ยอยู่ระหว่างลบ0.04 ถึง 0.05 ก็คืออยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้นะคะภาพรวมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในโซนสีเขียวนะคะก็คือบวกลบ 0.01 ค่อนข้างน้อยมากนะคะ
ซึ่งถ้าเรามาดูผล distortion compensation resolve ก็คือในแต่ละสเต็ปของเขานะคะก็จะสังเกตว่าในสเต็ปแรกที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเมื่อกี้นะคะก็คือ 0.77 นะคะเดี๋ยวดูเป็น table ถัดมาพอเป็นลูปที่1ก็จะเป็นจุด078แล้วก็จะเป็นจุด052แล้วก็ลูปนี้ก็จะเป็นจุด047นะคะก็คือเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้เขาก็จะออกจากลูปก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะก็คือชิ้นงานเราก็จะสามารถนำตัว CAD ตั้งต้นของรูปนี้ไปใช้ในการขึ้นรูป 3D Print ได้นะคะเพื่อให้ผลของตัว Distortion ไม่เกินจุด 0.5 มิลนะคะค่ะวันนี้ทาง Sigma Solution ก็ได้นำเสนอซอฟต์แวร์ Simufac Additive Manufacturing นะคะแล้วก็ได้ทำเดโมสั้นๆให้ดูเกี่ยวกับตัว distortion compensation นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือสนใจใน product ของเราก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่างๆนี้นะคะหรือติดตามคลิปน่าสนใจของเราผ่านทาง YouTube ได้นะคะโดยสแกน QR code นี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ